ทคโน26กับทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่นานมานี้โซนี่ได้ทำให้แนวคิดเรื่อง Internet of Things คืบหน้าขึ้นไปอีกขั้นนะคะหลังจากที่มีการพัฒนาหลอดไฟที่มีชื่อว่า Multi Functional Light ค่ะคุณสมบัตินี้ตามชื่อเลยนะคะคือเป็นหลอดไฟสารพัดประโยชน์ที่จะสื่อสารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านให้ทำงานทั้งเวลาที่ผู้ใช้งานอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็ตามค่ะโดยที่ดวงไฟดวงนี้จะทำงานสื่อสารกับอุปกรณ์ภายในบ้านอื่นๆอย่างเช่นสื่อสารกับเครื่องปรับอากาศและก็เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าโดยอ้างอิงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นรวมไปถึงสื่อสารกับทีวีค่ะโดยใช้อินฟราเรดเปิดเครื่องเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพบว่าคุณอยู่ในห้องรวมถึงยังทำงานเหมือนกับเป็นระบบอินเตอร์คอมในครัวเรือนด้วยนะคะที่มีลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนติดตั้งอยู่หลอดไฟนี้ยังมีแม้กระทั่งช่องใส่ไมโครเอสดีเผื่อเอาไว้ด้วยค่ะถึงจะยังไม่มีประโยชน์ในการใช้งานตอนนี้อยู่ก็ตามทั้งหมดนี้คุณผู้ชมควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ภายในบ้านหรือนอกบ้านเห็นแบบนี้แล้วหลายคนตื่นเต้นนะคะแต่ต้องเบรกไว้ก่อนค่ะเพราะมีกำหนดจะวางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็เลยยังไม่มีข้อมูลเรื่องราคาหรือว่าสถานที่จัดจำหน่ายในต่างประเทศค่ะดูไปแล้วก็คล้ายๆกับลำโพงรุ่น Echo ของ Amazon เลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นหลอดไฟเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการปรับใช้เอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้อพยพสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของเยอรมนีได้ดีขึ้นนะคะเพราะล่าสุดนี้ทางรัฐบาลเยอรมนีมีการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ออกมามีชื่อว่า Uncomment ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้อพยพเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อควรรู้ต่างๆในชีวิตประจำวันแอปนี้พัฒนาโดยสำนักงานเพื่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธรัฐหน่วยงานจัดหางานแห่งสหพันธรัฐสถาบันเกิดเช่และผู้กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เบเยอริชรุนฟังค่ะให้บริการใน5ภาษาก็คือภาษาอิหร่านอาหรับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเลยนะคะและภายในแอปคุณผู้ชมจะมีคอร์สสอนภาษาเยอรมันมีรายละเอียดข้อมูลการยื่นใบสมัครขอลี้ภัยวิธีการหางานทำหรือการฝึกอาชีพนอกจากนี้ภายในแอปยังบอกข้อมูลค่านิยมของคนเยอรมันและประเพณีสังคมด้วยค่ะโดยที่มีคำแนะนำจากคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีให้ด้วยผู้พัฒนาแอปเขาบอกไว้นะคะว่าอันคอมเมนต์จะถูกอัปเดตอยู่ตลอดเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุคุกคามทางเพศผู้หญิงในเมืองโคโลนที่ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพแอปพลิเคชันนี้ก็มีการเพิ่มเนื้อหาความเท่าเทียมทางเพศในเยอรมนีเข้าไปเพื่อให้ผู้อพยพทำความเข้าใจด้วยค่ะเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังใช้งานได้เฉพาะในระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นส่วน iOS อดใจรออีกสักครู่ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารเทคโนโลยีที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ